สวัสดีครับผมเกมแฟมแท้สงครามเวียดนามพอดีมีท่านผู้ชมสอบถามมาเรื่องให้แนะนําวิธีการดูหมอกโลยุคสงครามเวียดนามหรือว่ายุคเก่านะครับกับหมอกโลยุคใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ตัวแรกเป็นยุคสงครามเวียดนามนี่ตัวเก่านะครับให้ดูทีละตัวตัวสีแต่ค่อนข้างจะเขียวนะครับแต่ว่าจะเขียวจะเฉดที่ดรอปลงมานะครับแล้วก็จุดสังเกตหลักๆก็ตัวสายรัดนะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกแต่ว่าตัวเจนเก่าก็เป็นสายหนังก็มีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ล็อตหรือว่าแล้วแต่โรงงานผลิตที่เขาจะผลิตแต่ว่าตัวเรดวอลที่ผมมีจะเป็นตัวเป็นสายพลาสติกนะครับนี่ครับตัวรูปแบบคร่าวๆจะมันเดิมมีรูระบายความระบายอากาศ4รูนะครับข้างละ2รูข้างในก็จะเป็นสีห้องอาจจะเข้มมันจะมีเป็นเหมือนเป็นกระดาษมาร์กบอกว่าผลิตที่ไหนนะครับตัวนี้ข้างในแต่ว่ามันเริ่มขาดแล้วเพราะว่าเก่าตัวด้านในจะค่อนข้างสีเข้มเลยนะครับนี่แบบยุคเก่านะครับนี่รูหมวกโลยุคใหม่นี่เราจะเห็นบ่อยๆครับโลยุคใหม่จะมีสีค่อนข้างจะเข้มตัวสายรัดคางนะครับจะเป็นตัวนี้รู้สึกจะเป็นหนังนะครับตัวนี้เป็นหนังนี่จะมีจุดสังเกตต่างจากตัวยุคสงครามตัวเลดวอลหรือว่ายุคปลายสงครามคือตอนนั้นจะเป็นพลาสติกนี่จะเป็นหนังนะครับตัวนี้นี่ครับข้างในก็จะสีค่อนข้างสว่างเลยแล้วก็ไม่ได้มีมาร์กิ้งฮะบางรุ่นอาจจะมีมาร์กิ้งอันนี้ก็แล้วแต่โรงงานเพราะว่าหมวกโลเป็นหมวกที่มีการใช้งานเยอะมากนะครับขายทั้งเกรดพลเรือนเกรดใช้งานทางทหารนะครับเกรดที่ทหารใช้หรือว่าเกรดพลเรือนหรือว่าเกรดของฝากก็มีนะครับก็จะหลายโรงงานเขาจะผลิตเป็นแมสโซดัตเพื่อจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่ารูปทรงหมวกจะคล้ายๆกันนะครับของทหารก็จะสีรุ่นใหม่นะทหารจะค่อนข้างเข้มแต่ว่ามีรูมีจุดต่างๆเหมือนกันนะครับแต่นี่จะข้างในจะดูซับซ้อนน้อยกว่าแล้วก็สีสว่างกว่าเดี๋ยวลองเทียบกันนะครับนี่ครับสายก็ต่างกันนะครับแล้วก็ภายในจะเห็นได้ชัดว่าต่างกันพอสมควรเลยนะครับครับแต่ว่าเวลาใส่ก็คล้ายกันนะครับสามารถปรับได้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ